ลงทุนอย่างไรให้มั่นใจดูยังไงว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่สวัสดีครับผมมอสนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นข่าวมากมายเลยครับที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงไปลงทุนแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือแชร์ลูกโซ่คืออย่างเงี้ยเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของมันก่อนอธิบายง่ายๆครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือการที่ว่าจะนําเงินของอีกคนเนี่ยไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับอีกคนโดยถ้าหากว่าไม่มีเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบหรือไม่มีคนมาลงทุนต่อนะครับวงแชร์ลูกโซ่วงนั้นมันก็จะล้มลงไปแต่ว่าในปัจจุบันนะครับวงการแชร์ลูกโซ่มันก็พัฒนาตัวมันเองให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทําให้เราไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างของมันได้อย่างง่ายดายเช่นบอกว่าจะชวนเราไปลงทุนในหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีอะไรทํานองนี้ครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื้อแท้ข้างในของมันเนี่ยมันก็คือแชร์ลูกโซ่เหมือนเดิมก็วันนี้ผมมี3เช็คลิสต์ง่ายๆมาให้ทุกคนลองเช็คกันครับผมว่าการลงทุนของคุณคือแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าข้อแรกเลยครับก็คือว่าผลตอบแทนสูงมากๆสูงมากกว่า 10% ต่อปีแล้วก็ที่สำคัญมักจะชอบบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยที่จะขาดทุนข้อต่อไปครับข้อที่2ไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนบอกเพียงแค่ว่าเป็นการลงทุนที่ง่ายมากๆและข้อสุดท้ายครับข้อนี้สำคัญมากๆเลยครับมักจะแนะนำเนี่ยให้เราไปชักชวนผู้อื่นให้เข้ามาร่วมลงทุนกับเราถ้าหากว่ามีข้อใดข้อหนึ่งนะครับตรงก็แปลว่าการลงทุนที่คุณกำลังลงทุนอยู่ก็มีความเสี่ยงได้ครับที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือความรู้ทางการเงินครับถ้าหากว่าเรายังไม่มีความรู้มากพอเรายังศึกษาไม่มากพอก็อย่าเพิ่งไปลงทุนกับมันก็ขอให้มีความสุขกับเรื่องการเงินครับผมสวัสดีครับ